อ,อ,อีกคำตอบที่ตามมาก็คือว่าในขณะที่อาการมันชัดเจนว่ามันอ่อนหัดอย่างมากเนี่ยนะวัคซีนที่ป้องกันเนี่ยถ้าได้บูสเตอร์มันก็ได้ให้ดูข่าวนี้นะ,ะก็ชัดเจนแล้วว่าทางร e ยเตอรก็รายงานว่า p f เซอร์โมเดอร์นาคอนเฟิร์มว่าเข็มที่3มันก็บูสตได้คราวนี้ผมก็จะไม่มาซื้อไอเดียว่าจะต้องมานั่งฉีดทุกเข็มตลอดเวลาทุกปีถ้าเกิดมันไม่มีการบังคับให้ฉีดเนี่ยนะ,ะอีกหน่อยผมก็คงจะไม่ไปวิ่งฉีดแล้วเพราะว่าผมก็มองว่า ภูมิคุ้มกันผมก็พอที่จะเอาอยู่อย่างไรก็ดีถ้าเกิดมีการรณรนร์งให้ฉีดปีละเข็มผมก็ยินดีที่จะฉีดเพราะว่าถ้าไม่ฉีดเดี๋ยวเดินทางไม่ได้เดี๋ยวมานั่งกินข้าวในร้านอาหารไม่ได้เดี๋ยวอดออกมาทํางานนอกบ้านอะไรเงี้ยคือนี่หรือชีวิตของคนในยุคโควิด -19 ต้องมานั่งฉีดวัคซีนไปเรื่อยๆปีละหนึ่งเข็มเป็นบูสเตอร์ช็อตคําตอบคือใช่นั่นคือชีวิตของมนุษย์ในยุคโควิด -19 ที่อํานาจรัฐสามารถ เพิ่มแรงโน้มน้าวผ่านการทํางานของภาคเอกชนในการทําให้เราเนี่ยต้องฉีดวัคซีนปีละหนึ่งเข็มผมจะเถียงว่านี่เป็นสิ่งที่จริงๆแล้วมันเป็นไลฟ์สไตล์ใหม่หมที่ไม่จําเป็นนะที่จะต้องฉีดวัคซีนปีละหนึ่งเข็มแต่ว่าผมแค่เถียงถึงเวลาผมก็ทําตามเพราะมันข้อปฏิบัติในสังคมที่หลีกหนีไม่ได้แต่ถามว่าถ้าฉีดปีละหนึ่งเข็มเนี่ยแล้วมันทาให้เบาใจลงไม่ต้องวิตกกังวลว่าเดี๋ยวเจอโอมครอนเดี๋ยวเจอพาย เดี๋ยวเจอเท่าเดี๋ยวเจอสายพันธุ์อื่นๆซึ่งเดี๋ยวจะตามมาในอนาคตในปีหน้าปีถัดไปเนี่ยนะเจอเจอแล้วจะจะมีอาการติดเชื้อขึ้นมาแล้วจะมีการแพร่ระบาดนะถ้าจําเป็นจะต้องมีวัคซีนปีละหนึ่งเข็มเพื่อบรรลุปเป้าประสงค์นั้นก็ยินดีนะครับมันคือวิถีชีวิตใหม่นะแล้วมันก็จะเปิดโอากาสให้บริษัทยานั้นสร้างรายได้มหาศาลอันนี้ไม่ต้องพูดถึงแต่ถามว่าพลเมืองส่วนใหญ่ในโลกเนี่ย มีความยินดีพร้อมที่จะเดินไปตามเกมนี้แล้วก็ไม่ถูกกล่าวหาว่าเป็นแอนตี้แว็กเซอร์ไหมก็คงจะยินยอมทำอะไรไม่ได้แต่ถามว่าถึงเวลาเนี่ยมีภูมิอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ทำให้อุ่นใจได้ไหมก็ก็ใช่และที่สำคัญเมื่อเป็นเช่นนั้นว่าสามารถมีภูมิต่อเนื่องได้ไปเรื่อยๆเนี่ยไอความวิตกกังวลที่มีอยู่ซึ่งจะนำมาสู่การนำเสนอนโยบายล็อกดาวน์เนี่ยมันต้องไม่มี คือมาถึงจุดนี้พูดตามตรงนะฮะพละเมืองต้องเลิกวิตกกังวลฮะแล้วสื่อก็ต้องเลิกปั่นความวิตกกังวลด้วยการเลี้ยงข่าวโอมิครอนเพราะว่าถ้าคุณเลี้ยงข่าวโอมิครอนเดี๋ยวมีสายพันธ์ใหม่สายพันธ์พายคุณก็จะอ้างอิงสายพันธุ์ใหม่นั้นในการปั่นความกลัวต่อผู้ซึ่งเถืออำนาารัฐก็จะอาจอาจจะอ้างอิงสายพันธ์ใหม่นั้น ในการละเมิดสิทธิของประชาชนต่อละเมิดสิทธิในการประกอบอาชีพเพราะฉะนั้นมันมาถึงจุดจุดหนึ่งที่จะทุกคนจะต้องหยุดแล้วก็ใช้ชีวิตและจุดนั้นคือไม่มีจุดไหนดีไปกว่าตอนนี้ฮะส่งท้ายปีเก่าปี2,564ให้ลืมปีนี้ไปปีหน้าเริ่มใหม่ไม่ต้องมาใช้ชีวิตเหมือนกับว่ามีโรคระบาดจะเป็นจะตายกันอยู่ตลอดเวลาเริ่มปีใหม่ด้วยความหวงังความสวยงาม และเสรีภาพในการใช้ชีวิตและในการประกอบอาชีพ